การปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราเองการปฏิบัติตัวของเรานี่แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการรักษาเรานี่แหละเรียกว่าเป็นการรักษาธรรมการพิจารณาเรานี่แหละเรียกว่าเป็นการพิจารณาธรรมการรู้เรานี่แหละเรียกว่ารู้ธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้องค์พระพุทธเจ้าพระสาวกรู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้องค์สาวกนั่นเองบรรดาเราจะปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติตัวเรานี้พิจารณาธรรมก็พิจารณาตัวของเรานี้ในเมื่อเราพิจารณาแล้วรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาก็รู้ในตัวของเรานี้ตำราทั้งหมดอันนั้นเป็นตำราธรรมตำรายาก็ตัวยาเป็นคนละอย่างเป็นคนละอันธรรมะกับตำราธรรมก็เป็นคนละอันเป็นคนละอย่างกันการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปปฏิบัติตำราการรู้ธรรมไปรู้ตำราก็เรียกว่ารู้ตำราไม่ใช่เป็นการรู้ธรรมการเห็นตำราก็เป็นการเห็นตำราจะเรียกว่าเป็นการรู้ธรรมไม่ถูกการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเรานี่เองเดินก็ให้มีสติในการเดินนั่งก็ให้มีสติในการนั่งยืนก็ให้มีสติในการยืนแม้แต่นอนก็ให้มีสติในการนอนเว้นไว้แต่เวลาหลับขณะใดเรามีสติประจำใจประจำจิตขณะนั้นเรียกว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ถึงเราจะอยู่กับบ้านกับช่องอยู่กับวัดกับวาอยู่ในป่ารุกขมูลร่มไม้ในเมื่อเรามีสติในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนไม่ขาดสติในอิริยาบถนั้นเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมติดต่อกันใจของเราในเมื่อมีสติอยู่ใจของเราจะนึกคิดไปในทางไหนไปในทางไหนก็นึกคิดไปในทางที่มีขอบเขตไม่ออกนอกขอบเขตไม่ออกนอกธรรมนอกวินัยเพราะมีสติธรรมเป็นธรรมเครื่องสกัดเครื่องคุ้มครองเอาไว้ในเมื่อจิตของเราไม่มีโอกาสจะคิดไปในทางนอกลู่นอกทางการกระทำทางกายทางวาจาของเราก็ทำพูดไปในทางที่ถูกต้องและชอบธรรมในเมื่อเราเคยชินในการที่
ำทางกายทำทางวาจาทำทางใจเคยชินในการเคยชินในการกระทำที่ถูกจะต้องและชอบทำมีการกระทำที่ถูกต้องชอบทำจนกระทั่งมีความเคยชินเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่มีการฝืนจิตฝืนใจเหมือนกับคนที่เขาทำบาปในเมื่อเขาทำบาปจนเคยชินแล้วเขาทำบาปได้อย่างสบายไม่ต้องมีการฝืนเรามีการกระทำความดีทั้งทางกายทางวาจาจนกระทั่งมีความเคยชินเราก็ทำความดีทางกายทางวาจาของเราไปได้อย่างสบายเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีความงามตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีความพยายามที่จะทำนี่ก็เป็นเองเนื่องจากว่าเรามีความพยายามจนกระทั่งมีความเคยชินแล้วความพยายามนั้นก็ไม่ต้องพยายามเพราะมีความเคยชินแล้วกายของเราก็ปราศจากโทษไม่มีวาจาของเราก็ปราศจากโทษไม่มีจิตใจของเราก็ปราศจากโทษไม่มีทั้งทางกายทั้งวาจาและทางใจใจมีโทษใจไม่มีความสุขใจมีโทษใจมีแต่ความร้อนใจไม่มีโทษใจมีความเย็นใจมีความสบายในเมื่อใจของเรามีความเย็นมีความสบายเพราะโทษไม่มีเราต้องการให้ใจของเราสงบเป็นองค์สมาธิธรรมก็มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิธรรมได้ง่ายถ้าหากว่าใจของเราร้อนเพราะมีโทษทั้งทางกายทางวาจาและทางใจต้องการให้ใจสงบลงไม่ได้เหมือนกับเราต้องการที่จะปลูกผลไม้ในแผ่นดินที่ร้อนจะเอาอะไรไปปลูกมันก็มีแต่ตายก็ตายถ้าหากว่าแผ่นดินนั่นเย็นเราจะเอาอะไรไปปลูกโอกาสที่จะเจริญงอกงามผลิตผลให้เราได้รับได้บริโภคใจของเราก็เหมือนกันในเมื่อโทษไม่มีใจของเราสบายใจของเราเย็นต้องการให้ใจของเราเป็นสมาธิธรรมเพิ่มความใสเพิ่มความเย็นยิ่งขึ้นก็มีโอกาสที่จะใสจะเย็นได้อย่างที่เราต้องการท่านจึงว่าศีลเป็นเบื้องบานศีลเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดเป็นธรรมสมาธิธรรมขึ้นมาศีลก็คือความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไว้ให้ดีไม่ให้กายของเราไปกระทำในทางที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เราถึงเราจะทำให้ได้ใจเราแต่การกระทำนั้นทำแล้วเราหักเสียใจไม่ใช่ได้ใจการกระทำทางวาจาก็เหมือนกันทำไปในทางที่ไม่ชอบทำเดือดร้อนทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้หลีกเลี่ยงเสียความคิดก็เหมือนกันคิดในทางที่ไม่ชอบทำใจร้อนขึ้นมาทันทีร้อนขึ้นมาในขณะที่คิดนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละใจความคิดที่ไม่ชอบทำนั้นละคือเลิกคือหยุดไม่คิดในทางที่ชอบทำไม่คิดในทางที่ไม่ชอบทำหาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวมาคิดใหม่เรียกว่าแก้จิตแก้ใจหรือเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญก็ไม่ผิดคำว่าศีลท่านแปลว่าเย็นใจนั่นล่ะเย็นใจเย็นใจพร้อมที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในด้านอัตในด้านธรรมยิ่งขึ้นไปศีลก็เป็นสมาธิก็เป็นอัตธรรม
ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่คณิกะเรียกว่ามีความสงบชั่วขณะชั่วขณะอุปจาระมีความสงบยิ่งแน่ยิ่งเขาแน่ยิ่งเขามีความสงบมากขึ้นมากยิ่งกว่าไอ้ใจโอ้ยคณิกะเรียกว่ามีโอกาสที่จะเกือบเข้าถึงอัปปนาจิตเกือบจะเข้าถึงธรรมชาติจิตเกือบจะรวมเป็นจิตอันหนึ่งอันใดเกือบจะรวมเป็นเอกคตาจิตนี่อันนี้เรียกว่าอุปจาระอุปจาระท่านแปลว่าหมายความว่าเฉียดเข้ามาเฉียดเข้าไปเข้าไปใกล้ที่จุดเลยแต่จิตรวมเข้ามาแล้วจิตสงบเข้ามาแล้วแต่ยังเข้าไม่ถึงส่วนอัปปนาจิตอัปปนาสมาธินั้นเป็นเอกคตาจิตจิตอันเดียวนี่เรียกว่าเข้าถึงแล้วก็แนบแน่นแน่วแน่อยู่ที่นั้นไม่เป็นคณิกะไม่เป็นชั่วขณะประเดียวประดาวลักษณะของสมาธิธรรมก็มีลายเป็นลำดับลำดับที่สามารถจะก้าวขึ้นมาในขณะคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิหรืออัปปนาสมาธิต้องอาศัยจิตที่มีความเย็นอาศัยจิตที่มีศีลเป็นพื้นฐานอาศัยจิตนั่นเป็นศีลอยู่ในจิตศีลอยู่ที่จิตจิตก็เย็นศีลไม่มีในจิตจิตก็ร้อนในเมื่อจิตร้อนทำสมาธิไม่ได้ผลในเมื่อจิตเย็นโอกาสที่ทำสมาธิจะต้องได้ผลขึ้นถ้าหากว่ามีความพยายามพอถ้าหากว่าไม่มีความพยายามสมาธิก็ไม่เกิดมันก็แผ่นดินที่จะพร้อมที่จะดีสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่มีการลงมือปลูกพืชปลูกผักปลูกผลหมากรากไม้ดินมันที่ดีนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะได้รับผลยิ่งขึ้นไปได้รับผลขึ้นมาได้สรุปแล้วการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจของเราให้กายของเรานี่อยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมยุติธรรมเป็นธรรมความไม่ชอบธรรมความไม่ยุติธรรมความไม่เป็นธรรมเราจะไม่ทำทางกายทางวาจาและทางใจนี่ลักษณะศีลเป็นอย่างนี้ในเมื่อโทษไม่มีจะเอาความเดือดร้อนมาจากไหนในเมื่อมีแต่โทษจะเอาความร่มเย็นเป็นสุขมาจากไหนสีเรณสุขติงยันติใจจิตเมียเป็นศีลจิตนั่นเป็นสุขจิตเป็นจิตไม่มีศีลจิตนั่นมีแต่ทุกข์จิตทุศีลจิตนั่นมีแต่ทุกข์จิตทุศีลจิตมีแต่เดือดร้อนจิตทุศีลจิตแต่มีแต่บาปจิตนั่นเป็นบาปจิตดวงที่ทุศีลนั่นละจิตบาปเป็นอย่างไอ้บาปเป็นอย่างนั้นคำว่าบุญก็คือจิตเป็นบุญคำว่าบาปก็คือจิตเป็นบาปจิตเป็นบาปก็คือจิตว่าวุ่นจิตดีจิตเดือดร้อนจิตวุ่นวายจิตร้อนด้วยการกระทำทางกายทางวาจาทางใจที่ไม่ชอบทำผลจิตเป็นผลจิตเป็นผู้ที่รับผิดชอบจิตกายสร้างบาปวาจาสร้างบาปจิตสร้างบาปจิตเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการกระทำนั้นบาปมารวมที่จิตในเมื่อบาปมารวมที่จิตจิตนี่จิตที่เป็นบาปจะเอาไปทำปฏิบัติทำอะไรไม่ได้ผลถ้าหากว่าจิตเป็นบุญคือการกระทำทางวาทางกายทางวาจาทางใจทำแต่ความดีทำแต่ความดีทำแต่ความชอบทำความดีทำมากเท่าไหร่เป็นบุญมากความชอบทำเท่านั้นไทยทำเท่าไหร่ยิ่งเบ่งได้บุญมากขึ้นเท่านั้น
บุญมารวมที่จิตจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลจิตเป็นบุญจิตมีความสุขจิตเป็นบุญจิตมีความเบามีความสบายมีความใสมีความเย็นนี่อันนี้นะบุญให้พากันทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราความดีทั้งหมดทำให้ยิ่งความไม่ดีทั้งหมดพากันเลิกละคำว่าละบาปละบาปก็ละจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องนั่นเองบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญก็คือทำสิ่งที่ถูกต้องชอบทำบาปมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องเป็นบาปได้เราจะเลิกละฆ่าสัตว์เป็นบาปละลักทรัพย์เป็นบาปประพฤติผิดในกามเป็นบาปกล่าวมุสาวาทเป็นบาปกินเหล้าเป็นบาปใจของเราเป็นบาปใจของเราร้อนใจของเราหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ถึงเราจะว่าเราเมาเรามีความสุขเราเมามีความสุขมันก็มีความสุขอย่างคนเมาหาเมียจะรู้จักความสุขอันแท้จริงไม่ได้เหมือนกับคนบ้าม ันจะรู้จักสิ่งควรสิ่งไม่ควรในนั้นไม่ได้จึงว่าการกระทำที่ไม่ชอบทำทั้งหมดเราจะรู้ว่าเป็นบาปหรือไม่รู้ว่าเป็นบาปในเมื่อมีการกระทำเข้าไปแล้วเป็นบาปทั้งนั้นบาปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาและต้องการที่จะห่างไกลจากบาปต้องการละบาปด้วยกันทั้งนั้นแต่บางคนก็เต็มไปด้วยบาปทั้งที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาบาปทำไมจึงเต็มไปด้วยบาปเล่าก็เพราะไปกอบโกยเอาแต่บาปฆ่าสัตว์ก็เป็นบาปลักทรัพย์ก็เป็นบาปประพฤติผิดในกามก็มึกเป็นบาปกล่าวมุสาวาทก็เป็นบาปกินเหล้าก็เป็นบาปฆ่าสัตว์ทำอย่างสบายลักทรัพย์ว่าจะมีโอกาสประพฤติผิดในกามนี่ว่าจะมีโอกาสเมื่อไหร่นี่กล่าวมุสาวาทนี่อันนี้ก็ในเมื่อมีโอกาสหรือเหตุผลที่จะต้องโกหกหลอกลวงมันมีกินเหล้านี่ถึงไม่มีก็ต้องออกไปหาบาปมันเป็นอย่างนี้ผลออกมาบาปมันมีแต่เผาบ้านเผาช่องเผาเรือนเผาชานเผาลูกเผาเมียเรื่องของบาปมันมีแต่เผาเจ้าของเองแล้วเผาสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผาบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษของบาปชัดตามเป็นจริงใช่ชัดตามความเป็นจริงด้วยพระญาณอันบริสุทธิ์แจ่มแจ้งว่าบาปนี่มีแต่ให้โทษและบาปนี่มีแต่ทำลายจึงสอนให้พากันละบาปนี่เสียและจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากโทษทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาสอนเอาไว้ก็ต้องการให้บรรดาเรานี่ห่างไกลจากบาปพ้นจากบาปพ้นจากกองฟืนกองไฟกองบาปมาเผาให้พากันน้อมรับและปฏิบัติตามด้วยความปรารถนาดีหวังดีของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมอย่าพากันปฏิเสธถ้าหากว่าเราพากันปฏิเสธแล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลอะไรในการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่ได้ผลอะไรในศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นประโยชน์แก่โลกแต่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราในที่สุด
ก็เป็นคนที่หมดคุณภาพหมดคุณค่าหมดราคาถ้าหากว่าตายไปในชาตินี้โอกาสที่จะเกิดเป็นคนอีกไม่มีแล้วตลอดกาลถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวในการที่จะแก้ไขเราให้พ้นจากบาปเรียกว่าบาปนั้นจะต้องทำลายเราจนกระทั่งหมดสิ้นในที่สุดสภาพความเป็นมนุษย์ไม่มีโอกาสที่จะเจออีกต่อไปอันนี้ให้พากันเข้าใจสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีในเมื่อเราละบาปแล้วเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีขึ้นมากายก็เป็นความดีวาจาก็เป็นความดีใจก็เป็นความดีกายก็เป็นกายที่ใครก็ต้องการคบค้าสมาคมวาจาก็เป็นวาจาที่ได้รับความเชื่อถือจากหมู่ในหมู่เพื่อนสังคมจิตใจของเราก็เป็นจิตใจที่เราชื่นชมจิตใจของเราก็เป็นจิตใจที่เรามีความชื่นชมและพอใจในสภาพจิตใจของเราที่มีความร่มเย็นเป็นสุขใครไม่สามารถที่จะเห็นจิตเห็นใจของเราได้แต่เราสามารถที่จะเห็นจิตเห็นใจของเราได้จิตของเรามีความร่มเย็นหรือจิตของเรามีความร้อนรนเราไม่ต้องการให้จิตของเราร้อนรนเราก็สิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อเผาจิตของเราให้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟให้พากันหลีกให้พากันเลิกข้อปฏิบัติอะไรที่จะทำให้จิตของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขให้พากันมุ่งมั่นจริงจังทำปฏิบัติลงไปทำความดีก็ได้รับความดีทำความชั่วก็ได้รับความชั่วกิริยานังวาปาปะกังวานี่การกระทำของเราทั้งหมดจะเป็นการกระทำที่ดีที่ไม่ดีตัดสัทธายาธาภวิสันติเราจะต้องเป็นผู้ที่รับผลของการกระทำทั้งนั้นคำว่าเราคือจิตจิตของเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ได้รับร่างกายอันนี้เขารับไม่เป็นดอกเขาเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายกองดินกองน้ำกองลมกองไฟร่างกายของเราก็ดินก็น้ำก็ลมก็ไฟดีๆนี่มาอาศัยในโลกจิตของเรามาอาศัยในโลกก็คืออาศัยในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอาศัยดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในโลกนี้เองมีการรวมกันเป็นจุดมีการรวมกันเป็นต่อมแล้วก็สลายไปเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำมันมาจากไหนมันมาจากน้ำแล้วมันสลายไปไหนสลายไปจากน้ำและสลายไปสู่น้ำดินก็เหมือนกันน้ำก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันมันมารวมกันเป็นจุดรวมกันเป็นก้อนสมมุติกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟเอามาจากไหนเอามาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟเวลาสลายไปก็สลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปจิตของเราเพียงแต่ว่ามาอาศัยเท่านั้นในเมื่อมาอาศัยในโลกอันนี้เราจะเป็นผู้ที่กอบโกยจากบาปเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบทำไหมมาอาศัยในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองในฟองน้ำที่เป็นฟองเป็นต่อมแล้วก็สลายตัวไปนี่เราควรที่จะกอบโกยเอาซึ่งบุญซึ่งกุศลให้ยิ่งเพราะฟองน้ำเป็นฟองประเดี๋ยวประดาวก็สลายไปดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวประเดี๋ยวประดาวก็สลายไปช่วงเพียงแต่ว่าขณะที่ไม่หมดลมหายใจเท่านั้นมันไม่ได้นานอะไรไม่มีลมหายใจหรือหมดลมหายใจลมหายใจที่เข้าที่ออกเขาไม่ทำงานเมื่อไหร่ดินน้ำลมไฟกองนี้ก็สลายตัวไปเหมือนกับฟองน้ำนั่นจึงให้พากันเข้าใจทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งสิ่งใดพระพุทธเจ้าสอนให้เวละเพราะสิ่งนั้นถ้าหากว่าเพราะเป็นบาปถ้าหากว่าเราไม่ละแล้วเราจะเป็นคนบาปขึ้นทั้งตัวใจของเราจะเป็นบาปขึ้นทั้งจิตทั้งใจสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้บำเพ็ญเราควรบำเพ็ญให้ยิ่งและเราจะเป็นคนบุญขึ้นทั้งกายทั้งวาจาและใจเหมือนกับพื้นดินที่พร้อมที่จะปลูกพืชปลูกให้ผลไม้นี่ปลูกศีลก็แวเป็นศีลขึ้นมาปลูกสมาธิก็เป็นสมาธิขึ้นมาต้องการปลูกปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาต้องการปลูกมรรคปลูกผลก็เกิดขึ้นในจิตที่มีความพร้อมจิตที่มีความพร้อมมีความสมบูรณ์นี้ปลูกอัดปลูกธรรมปลูกมรรคปลูกผลเป็นขึ้นทั้งนั้น
เป็นสิ่งที่เราน่าควรที่จะมีความต้องการปรารถนากันไม่ควรที่จะปล่อยกายของเราปล่อยวาจาปล่อยใจของเราให้ไปคลุกคลีก็บาปคลุกคลีก็กองฟืนกองไฟถ้าหากว่าปล่อยให้กายวาจาใจของเราไปคลุกคลีไปเกี่ยวข้องก็บาปปล่อยให้ใจของเราไปคลุกคลีก็กองฟืนกองไฟอันนี้การที่จะปลูกจิตปลูกใจของเราให้เป็นสมาธิธรรมแม้แต่คณิกะก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้คำว่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้ไปคุกคีก้ากองไปได้หรือของร้อนสิ่งที่ชอบใจทั้งหมดเป็นของร้อนสิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งหมดเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหมดเป็นของร้อนทั้งนั้นเอาใจไปเกี่ยวข้องคุกคีมันเผาเราในเมื่อเอาใจไปเกี่ยวข้องมันไทยแล้วมันเผาเราร้อนและใจของเราต้องการให้เป็นสมาธิต้องการให้เป็นสมาธิภาวนาให้เป็นสมาธิในที่สุดภาวนาไม่สงบภาวนาไม่สงบภาวนาไม่สงบก็ว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนาบุญวาสนาที่จะปฏิบัติธรรมไม่มีหรอกนี่มันจะมีได้ยังไงก็เหมือนกับเอาต้นไม้ไปปลูกในแผ่นดินที่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจึงสำรวมให้ดีระมัดระวังให้ดีกายของเราก็สำรวมให้ดีไม่มีความจำเป็นอย่าไปเกี่ยวข้องสิ่งที่จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟวาจาของเราก็ดีไม่มีความจำเป็นอย่าไปเกี่ยวข้องจิตใจของเราก็ดีไม่มีความจำเป็นนี่อย่าส่งไปเกี่ยวข้องให้อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของสติสัมปชัญญะคุ้มครองรักษาเอาไว้ไม่ให้ไปนั้นไปหน้าไม่ให้ไปหลังไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตไม่ให้ไปเกี่ยวข้องข้างนอกให้รู้เห็นเฉพาะเกี่ยวข้องเฉพาะจิตเฉพาะใจเท่านี้ในลักษณะนี้จิตก็ได้มีโอกาสที่จะก้าวหน้าหยั่งเข้าหาองค์สมาธิธรรมขึ้นมาและมีโอกาสที่จะหยั่งเข้าถึงปัญญาธรรมขึ้นมาได้จิตของเราในเมื่อมีความพร้อมแล้วเป็นได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีความพร้อมแล้วต้องการปรารถนาสักขนาดไหนมันก็ไม่เจอสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราเจอกันก็เจอสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเท่านั้นก็เพราะจิตของเราไม่มีความพร้อมนั่นเองโอกาสเวลามีสถานที่ก็สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างมีความพร้อมหมดแต่เรานี่มันไม่มีความพร้อมไม่มีความพร้อมเพราะอะไรความพยายามไม่มีความภาคความเพียรไม่มีความสำรวมพอในที่สุดก็กลายเป็นคนไม่พร้อมมีแต่ความบกพร่องมันก็รั่วเรือมันรั่วอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็มีแต่จมก็จมเท่านั้นจะให้มันลอยนี่ทวนกระแสลอยไข่ไปสามารถที่จะไปตามจุดหมายปลายทางมันจะไปได้อย่างไรก็เพราะเรือมันรั่วอารมณ์มันก็เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแล้วมันนะหมายมันถึงน้ำมันเข้ามามันมีรู้ทำไมจึงมีรู้เล่าสติของเราไม่มีสารเกี่ยวข้องเอาอะไรก็เอาแต่สิ่งที่จะเป็นอันตรายนี่หูเกี่ยวข้องอะไรก็ไปรับเอาสิ่งที่เป็นอันตรายในเมื่อสติของเรามีแล้วสติธรรมนี่แหละเป็นธรรมที่จะไม่ให้ตาของเราไปรับเอาของร้อนไม่ให้หูของเราไปรับของร้อนจิตของเราเกี่ยวข้องไปทางไหนในเมื่อประกอบด้วยสติธรรมที่มีกำลังแล้วจิตของเราจะไม่ไปรับเอาของร้อนมาถึงสิ่งที่เคยไปรับเป็นของร้อนที่ไปเกี่ยวข้องและเกิดความร้อนนั้นจิตของเราไปเกี่ยวข้องในเมื่อประกอบด้วยสติธรรมความร้อนจะไม่เกิดที่จิตเพราะมีสติธรรมเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองเอาไว้คำว่าคณิกะมีโอกาสที่จะเกิดจะเป็นขึ้นได้สมาธิอุปจาระมีโอกาสที่จะเป็นจะเกิดจะเป็นขึ้นได้อัปปนามีโอกาสที่จะเกิดจะเป็นขึ้นได้ทำไมเราสามารถที่จะเอาจิตที่เป็นสมาธิไม่สมาธิธรรมมาพิจารณาให้แยบคายแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงลงไปได้ก็เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเปิดให้เรารู้เราเห็นแล้วความจริงได้เปิดให้เรารู้เราเห็นแล้วเพราะอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสอันนี้มันสลายไปอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสอันนี้มันเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ปกปิดสัจธรรมของจริงเอาไว้ในเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วอะไรจะปิดมองอะไรมันก็เห็นมองอะไรมันก็เข้าใจมองไปตรงไหนมันก็ทะลุปูโป่งสัจธรรมของจริงอยู่ตรงไหนเป็นยังไงมันก็เข้าถึงจุดนั้น
จึงว่าต้องการปลูกมัดปลูกผลก็ปลูกก็สามารถที่จะเกิดขึ้นในจิตที่มีความเย็นนี้จึงให้พากันมีความเพียรความพยายามเต็มสติกำลังความสามารถในเมื่อมีสติความภาคความเพียรเต็มสติกำลังความสามารถแล้วเรานี่มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยกันทุกท่านทุกองค์ทีเดียวไม่เลือกเพศไม่เลือกชาติชั้นวรรณะเจ้าเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชฆราวาสเพราะธรรมของจริงมีด้วยกันทั้งนั้นขออย่างเดียวให้มีความเพียรความพยายามให้ยิ่งเท่านั้นธรรมของจริงสามารถที่จะเปิดให้รู้ให้เห็นได้อย่างแจ้งกระจ่างขึ้นได้ทั้งนั้นพากันนั่งสมาธิต่อนะนั่งสมาธิก็นั่งสำรวมจิต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 นั่นเองจิตของเรามันเคยออกไปเกี่ยวข้องเคยออกไปเกี่ยวข้องอะไรต่อไม่อะไรมันไปไม่ให้มันไปไม่ให้มันไปไม่ให้มันไปนี่ไม่เห็นว่ามันจะผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรมันจะไปทำไมมันจะไปวุ่นวายอะไรมากมายนักหนาไปมีแต่หาเรื่องยุ่งมาลุงลังสมองนี่มันในสมองนี่มันก็ลุงลังพอแรงแล้วในจิตก็ลุงลังพอแรงแล้วยังจะไปหามาเพิ่มนี่แหละท่านจึงว่ามันไม่อิ่มเต็มตัดมันตัดกระแสจิตมาให้มันส่งไปนั่งละนั่งละนั่งละความดีก็ละความไม่ดีก็ละละมันหมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราทั้งหมดละให้หมดไม่เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจทั้งหมดถึงเราเอาเราก็เอาไม่ได้เพราะสิ่งที่เกิดนั้นเขาดับทั้งนั้นแหละสิ่งที่ชอบใจก็ดับไปเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดมาก็ดับเราจะเอาสักขนาดไหนก็เอาไม่ได้ที่เราเอากันนั้นน่ะไม่มีใครได้อะไรสักอย่างเพียงจะเอามากวนใจกวนใจที่เราว่าเราได้แล้วได้แล้วมันไม่มีใครได้จริงๆอย่างที่เราโกหกเราไม่มีใครได้อะไรในเมื่อไม่มีใครได้อะไรสิ่งที่เราเอาเราไม่ได้แล้วเราจะไปเอาทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละให้ปล่อยวางเสียใจของเรามีโอกาสว่างใจของเราในเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็ว่างต้องการให้มันว่างต้องการให้มันว่างแต่ไม่ปล่อยไม่วางมันก็ไม่วางให้ไม่ปล่อยไม่วางแล้วยังมีการไปแสวงหามันจะวางได้ยังไงใจของเรานั่นแหละไปแสวงหามันไม่สงบมันก็ออกไปแสวงหามันที่มันลุงลังอยู่ในใจมันก็ปล่อยวางไม่ได้ยังไม่ยอมปล่อยวางไอ้ตัวที่แสวงหานั่นคือตัวที่เราจะต้องละตัวที่เราจะต้องปล่อยวางในเมื่อเราละเราปล่อยวางตัวที่ออกไปแสวงหานั่นเสียใจของเราก็ว่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเข้ามากวนใจเราด้วยอีกด้วยเพราะตัวแสวงหาเราได้ละเราได้ปล่อยวางไปแล้วไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องมีไปต้องการอะไรอะไรเกิดขึ้นมาละอะไรเกิดขึ้นมาละแล้วใครอยู่ให้มีสติสำรวมกับสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจิตเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดจิตเป็นธรรมชาติที่มีอยู่คือเราเอาสติของเราสำรวมไว้ที่จิตนั้นอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นที่จิตอะไรเกิดเราก็ไม่เอาอะไรเกิดเราก็ไม่เอาละนั่นสำรวมที่จิตอันเดียวสำรวมที่จิตอันเดียวมีสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นแล้วก็สำรวมอยู่ที่จิตอันเดียวอะไรเกิดละอะไรเกิดละอะไรเกิดละละที่จิตเพราะสิ่งทั้งที่จะสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เกิดที่จิตอันนี้
ม่ได้เกิดขึ้นที่ดินที่น้ำที่ลมที่ไฟไม่ได้เกิดที่ผมขนเล็บฟันหนังตรงไหนเกิดในที่จิตทั้งนั้นแล้วก็ดับตรงนี้สิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งที่มันเกิดในจิตของเราทั้งหมดมันเกิดมาเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งตั้งแต่เราเกิดขึ้นมานี่มันเกิดขึ้นมาเท่าไหร่แล้วมันมีอะไรตกค้างนี่นะท่านจึงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีกองเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องดับไปเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่จิตของเรานี่และมันดับมันก็ดับตรงนี้เพราะมันเกิดตรงนี้มันก็ดับตรงนี้มันเกิดตรงนี้มันจะไปดับตรงอื่นได้ยังไงธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ดับก็ดับที่จิตนี่อะไรเกิดขึ้นก่อนละพยายามมีสติสัมปชัญญะดูสิ่งที่เกิดดูจิตในเมื่อดูจิตสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราก็รู้เราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราก็เห็นเพราะเราดูจิตของเราอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นมาในจิตเราก็ต้องเห็นเราก็ละสิ่งนั้นในเมื่อเราละได้แล้วอันนี้เป็นของเกิดอันนี้เป็นของดับนั่นกำหนดจิตให้ยิ่งมีสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะอยู่ในจิตของเราให้ยิ่งให้มันเจ้าจี้กันอยู่อย่างนี้ให้มันจี้กันอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันจึงเรียกว่านักรบนี่สนามรบสมรภูมิจิตของเราอันนี้เป็นสนามรบจิตอันนี้เป็นมรสมรภูมิกิเลสมันเกิดขึ้นเราไปอะไรได้เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเราไปยึดนั่นสิ่งนั่นกลายเป็นกิเลสขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นเราไปยึดแล้วก็มีการปรุงแต่งต่อไปอันนั้นเป็นกิเลสขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันเห็นทันอันนั้นดับอะไรเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันเห็นทันทำอันนั้นดับอันนั้นก็เป็นธรรมไปสิ่งที่เกิดขึ้นระดับเป็นของการแล้วมีสติสัมปชัญญะมีปัญญารู้ทันเห็นทันอันนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเราไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นมีอันตรายเป็นข้าศึกเป็นศัตรูเป็นกิเลสสติธรรมจำเป็นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญให้สมบูรณ์ในใจในจิต